คนที่มีความศรัทธาเนี่ยเขาดำรงละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตนะครับดำรงละหมาดจ่ายซะกาตถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ศรัทธานะครับบริจาคสม่ำเสมอทั้งในยามมั่งมีแล้วก็ขัดสนยับยั้งจากความโกรธแล้วก็ให้อภัยเกรงกลัวอัลเลาะห์เมื่อใจคิดชั่วก็ระลึกถึงอัลเลาะห์ทันทีนะครับขจัดความชั่วด้วยความดีปฏิบัติตามสัญญากับอัลเลาะห์อย่างครบถ้วนนะครับไว้วางใจในอัลเลาะห์ต่อสู้แล้วก็ช่วยเหลือผู้ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์นะครับนี่เป็นลักษณะบางประการของผู้ศรัทธามันต้องแสดงออกมาให้เห็นว่าเราเป็นผู้ศรัทธาโดยการปฏิบัติตามนี้นะครับ